ศึกพญาคันคากพญาแถนกาลละครั้งหนึ่งนานแสนนานมาแล้วสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่มีทุกข์มาเจือปนไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ผีสางเทวดาต่างพูดจาปราศัยกันรู้ความและยังไปมาหาสู่กันเป็นนิจสินณดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลมีบ้านเมืองแว่นแคว้นหนึ่งตั้งอยู่ชื่อว่าเมืองชมพูทวีปแวดล้อมไปด้วยป่าดงพงไพรกว้างใหญ่ไพศาลและห้วยหนองคลองบึงมากมายมีภูเขาและลำธารพาดผ่านพระราชาผู้ครองเมืองมีนามว่าพญาเอกราชมีมเหสีนามว่านางสีดาไพร่ฟ้าประชาราชชาวเมืองชมพูทวีปนั้นล้วนแต่เป็นชนเผ่าเหล่ากอเชื้อสายที่แตกต่างกัน